Try English ค่ะน้ำสนาทีค่ะพบกับพวกเรากับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าสำหรับวันนี้นะคะทำความรู้จักกับอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่เขาเรียกกันว่าวันมะเร็งโลกหรือ World Cancer Day นั่นเองค่ะนอกจากนั้นไม่พอเลยค่ะพี่แคทเพราะว่าพี่หวานของเรานะคะจะพาไปมูเตลูเป็นการสักลายมือขาดไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่าไม่ใช่การสักลายมือแบบธรรมดานะเพราะว่าเป็นการสักลายมือให้เราเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนอกจากนั้นนะคะอาจารย์คาถาของเราค่ะก็จะมาบอกเทคนิคการเปิดฮวงจุ้ยนะคะจัดร้านค้ายังไงให้เฮงให้ปังรับทรัพย์ตั้งแต่ปีใหม่กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปพบกับช่วงแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะกับ Ladies Today ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือวันที่4กุมภาพันธ์ซึ่งทุกๆปีในวันนี้นี่นะคะก็จะเป็นวันมะเร็งโลกนะคะหรือจะเรียกกันว่า World Cancer Day นะคะโดยองค์การอนามัยโลกและองค์การสหภาพต่อต้านมะเร็งกำหนดขึ้นมาต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเยอะมากๆเลยนะคะพี่แคทต่อปีนะคะเขาเฉลี่ยถึงปีละ 139,206 คนเลยในจำนวนนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตก็เยอะมากเหมือนกันนะคะต่อปีเนี่ยสูงถึง 84,073 คนเลยทีเดียวนะคะแล้วมะเร็งที่พบมากที่สุดอย่างที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีค่ะ5อันดับก็คือมะเร็งตับนะคะแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีต่อมานะคะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะอันนี้ก็คือพบเจอเยอะมากๆเลยในผู้หญิงนะคะเนาะไอ้ก็ยังเลี่ยงไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็รักษากันต่อไปนะคะมะเร็งปอดเนี่ยก็สูงมากๆเหมือนกันค่ะแล้วต่อมาก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักนะคะที่สำคัญเลยก็คือมะเร็งปากมดลูกค่ะที่เจอกันต่อปีเนี่ยเฉลี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมะเร็งเนี่ยมันก็มีวิธีรักษาเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็รักษาไม่ยากเลยจริงเหรอคะพี่แคทเพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาจากอังกฤษนะคะได้ค้นพบว่ามีมีดผ่าตัดที่เรียกว่าไอไนฟ์นะคะที่ใช้รักษามะเร็งสมองแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยแล้วสามารถที่จะมาตรวจมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นการตรวจที่ค่อนข้างแม่นยำด้วยถูกไหมคะแล้วซึ่งมีดผ่าตัดไอไนฟ์เนี่ยค่ะเขาเป็นบอกว่าเป็นมีดผ่าตัดไฟฟ้านะคะวิธีทำงานของเขาเนี่ยเขาเป็นการใช้กระแสไฟฟ้าในการทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยร้อนเร็วขึ้นนะคะเพื่อลดการสูญเสียเลือดของผู้ป่วยก็คือเทคโนโลยีของเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทำสมัยมากขึ้นนะคะลดการเจ็บปวดด้วยเนาะเพื่อตัดเอาเนื้อเยื่อไปตรวจนะคะแต่ก็มีหลายคนสงสัยนะคะพี่แคทว่าเฮ้ยพอความร้อนแล้วมาเจอกับเนื้อเยื่อเนี่ยพอมันร้อนมากๆแล้วแบบเห็นควันพุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่เนาะมันอันตรายหรือเปล่าอ่ะเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วไม่อันตรายปลอดภัย 100% เลยนะคะวิเคราะห์ได้ว่าเชื้อมะเร็งที่เราเป็นเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดไหนที่แม่นยำมากๆเลยตรวจจากควันนะคะคุณผู้ชมแล้วทางทีมเชี่ยวชาญด้วยนะคะก็ได้ศึกษาด้วยการนำตัวอย่างเนื้อเยื่อจากผู้หญิงจำนวน150คนนะคะแล้วก็ผู้หญิงส่วนใหญ่นี่ก็คือที่มีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ค่ะแล้วก็เอามาทดลองผ่าตัดด้วยมีดไอไนฟ์นี่เองนะคะแล้วก็ทำการวิเคราะห์จากควันนี่เองอย่างที่บอกไปว่ามันแม่นยำใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่นยำ 89% เลยนะคะโอ้ยจริงไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือแบบมันเป็นการที่ตรวจวิเคราะห์แล้วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นเยอะเลยทันท่วงทีเนาะทางแพทย์เขาจะได้แบบว่ากำหนดทิศทางการรักษาได้แบบอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันแบบค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการลุกลามแบบรวดเร็วมากเนาะคือมันก็ลามไปส่วนอื่นของร่างกายของเราได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจเร็วเจอเร็วปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะลิมิตมันได้ใช่ยิ่งเรารู้ก่อนเนี่ยก็ยิ่งแบบว่าเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ป่วยนะคะคุณผู้ชมแถมที่สำคัญเลยนะคะยังสามารถร่นระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยค่ะจากแบบเดิมนะคะให้เร็วขึ้น 2-3 อาทิตย์เลยค่ะพี่แคทอย่างที่บอกไปว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญลดความกังวลความวิตกกังวลจากแบบว่าการเจ็บป่วยได้ด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะก้าวหน้าไปขึ้นเยอะเลยค่ะพี่แคทก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะมนุษย์เราเนี่ยอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็มียารักษาที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งเนี่ยให้แบบว่ากำจัดโดยสิ้นซากเลยทำให้คนไทยไม่ต้องเสียชีวิตเพราะมะเร็งแล้วเนาะจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยนะคะทั่วโลกเลยเนี่ยเป็นมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากเลยเฉลี่ยต่อปีอันดับหนึ่งเลยมั้งเนาะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยประสบการณ์เรื่องของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็มีอยู่ในครอบครัวของแคทเองเนาะก็คือคุณปู่คุณย่าคุณย่าก็เป็นมะเร็งลูคีเมียแล้วก็คุณปู่ก็มะเร็งต่อมลูกหมากคุณพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยก็พอพูดไปแล้วมันก็เหมือนนานไปแล้วนะ9ปีแต่ก็มันเหมือนเมื่อวานเนาะคุณพ่อก็เป็นมะเร็งสมองซึ่งรวดเร็วพอสมควรแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงแรกๆที่ได้ทานยาที่ไม่ต้องฉีดเคมีเป็นยาทานซึ่งผลสำหรับคุณพ่อเนี่ยเป็นไงบ้างคะคุณพ่อไม่มี side effect เลยคือไม่ได้อาเจียนไม่ได้รู้สึกป่วยไม่ได้รู้สึกแบบแย่หรือสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า
คุณพ่อเป็นมะเร็งแต่ก็รักษาได้แบบตรงจุดใช่แล้วตรงนี้มันก็คือจะไม่ไปทำลายเซลล์ส่วนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามะเร็งสมองนี่ก็เป็นอะไรที่รักษาค่อนข้างยากมากก็นั่นแหละค่ะคุณพ่อก็เสียชีวิตเมื่อ9ปีที่แล้วแต่ว่านี่แหละค่ะก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เป็นยารักษาที่ใหม่ขึ้นมาซึ่งพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็9ปีแล้วเนาะ9ปีหลังจากนี้คือน่าจะพัฒนาขึ้นเยอะเลยอ่ะก็พูดถึงว่าเทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้าขึ้นเยอะนะคะแล้วก็การรักษาเนี่ยก็ทำให้รักษาง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เวลาในการรักษาเนี่ยก็พอเรารู้ผลเร็วอย่างที่บอกว่าคุณหมอเขากำหนดวิธีการรักษาได้เร็วขึ้นนะคะผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงน้อยลงแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะแบบรักษาหายขาดได้เนาะจริงใช่ค่ะแต่ที่สำคัญเลยนะคะการรักษาสุขภาพค่ะพี่แคทเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าโรคมาจากอะไรคือมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละเนาะอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยโรคมะเร็งนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยนะคะสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือรักษาสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะคะการนอนก็สำคัญค่ะใช่การพักผ่อนนี่สำคัญมากๆเลยอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะที่ดูรายการของเราแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะเอาเรามาพูดคุยเรื่องสุขภาพกันไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องมูเตลูกันบ้างดีไหมคะพี่แกนผมชอบใช่แล้วค่ะช่วยท่านนะคะพี่หวานเนี่ยเขาจะพาไปสักลายมือแต่ว่าไม่ใช่การสักลายมือธรรมดานะคะเป็นการสักลายมือแบบมหาเศรษฐีโอ้โหแบบรุ่นใหญ่แห่งวงการบันเทิงอาจารย์พารวยนั่นเองจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ